ได้มาแล้วทั้ง Billboard Award ในปีที่แล้วเนาะ Top Social Artist อเมริกันมิวสิกอวอร์ดหรือ AMA เนี่ยเขาก็ได้มาแล้ว2รางวัลก็คือ Favorite Duo และ Group in Pop Rock กับ Favorite Social Artist คือเขาได้มาแล้วเหลือแค่ Grammy เนี่ยที่เขาแบบชวดไปปีหน้าเอาใหม่ผมต้องไหว้ขนาดนั้นเลยครับขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ1995ค่ะเพิ่มครับ1998ครับผมต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะแล้วก็ทางวิดีโอด้วยสำหรับประเด็นวันนี้นะคะก็มีอะไรแบบน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกนะใช่ก็ประมาณกลางเดือนมีนาคมก็คือมีงานประกาศรางวัลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากในวงการเพลงนะครับก็คือ Grammy Awards 2021ปกติมันจะจัดประมาณกุมภาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดอะเนาะมีชื่อเต็มว่า Grammophoneนี่อวอร์ดเป็นรางวัลทางดนตรีศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจัดโดยสถาบันศิลปะวิทยาการบันทึกเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาครับผมจัดขึ้นประจำปีที่อเมริกาโดยมากจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์มีสาขารางวัลถึง108สาขาและใน30แนวเพลงปีนี้มีความพิเศษอย่างนึงก็คือเป็นครั้งแรกที่วงจาก K-pop อะเนาะซึ่งก็คือวง BTS นั่นเองLike it up like dynamite ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเป็นวงเอเชียเนาะใช่ครับที่เข้าชิงรางวัลBest Pop Duo Group Performance ซึ่งได้เข้าชิงจากเพลงนี้แหละใช่ครับเป็นศิลปินจากเกาหลีใต้กลุ่มแรกเลยทีเดียวที่ได้เข้าชิงวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดกันถึงความสำเร็จแล้วกันไม่ใช่แค่ BTS ที่เป็นแบบศิลปินกลุ่มแรกที่ได้ชิง Grammy Award เนาะใช่ครับศิลปินนักแสดงชาวเอเชียที่แบบไปสร้างตำนานแล้วกันในวงการฮอลลีวูดหรือว่าวงการอะไรที่เป็นระดับโลกแต่ว่ากลับไปที่ Grammys ก่อนรางวัลเนี้ยครับ Nominee มันก็จะมีทั้ง Justin Bieber โอ้โหก็เบอร์ใหญ่นะ Lady Gaga กับ Ariana Grande Taylor Swift กับ Bon Iver ในอัลบั้ม Folklore อันนี้ผมชอบมากแล้วก็จะมี Dua Lipa ครับผมกับเจ บัลวิน แบดบันนี่ แอนด์ เทนนี่กับเพลงอันเดียอันนี้ก็คือเป็นรายชื่อที่ได้เข้าชิงเพลงต่างๆซึ่งผู้ที่ชนะได้รางวัลนี้ไปก็คือเลดี้กาก้ากับอารีนาแกรนเด้ในเพลง Rain on Me ใช่ครับเป็นเพลงที่มาจากอัลบั้มล่าสุดของ Lady Gaga คือ Chromatica นั่นเองถึง BTS ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่เข้าชิงเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากแล้วใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ BTS ก็กลายเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกเช่นกันที่เปิดตัวอันดับ1บนชาร์ตซิงเกิลหลักอย่าง Billboard Hot 100ก็คือชาร์ตบิลบอร์ดก็คือชาร์ตเพลงของอเมริกาที่แบบใช้ทั้งแบบยอดขายยอดวิวยอดดาวน์โหลดยอดสตรีมมิ่งทุกอย่างอะไรประกอบกันเหมือนกันก็ได้รางวัลก็ขึ้นอันดับ1เนี่ยอันดับ1ในชาร์ต100เลยเหรอใช่ครับผมคือเปิดตัวที่อันดับ1เลยเป็นวงเคป๊อปพวกแรกที่ทำได้ถ้า BTS สามารถคว้าแกรมมี่ได้เนี่ย BTS จะกลายเป็นศิลปินเกาหลีใต้วงแรกที่ได้รับรางวัลจาก3งานหลักของอเมริกาก็คือเหมือนเขาได้มาแล้วทั้ง Billboard Award ในปีที่แล้วเนาะTop Social Artist American Music Award หรือ AMA เนี่ยเขาก็ได้มาแล้ว2รางวัลก็คือ Favorite Duo และ Group in Pop Rock กับ Favorite Social Artist คือเขาได้มาแล้วเหลือแค่ Grammy เนี่ยที่เขาแบบชวดไปปีหน้าเอาใหม่อัลบั้มหน้าเอาใหม่เนี่ยคิดว่าแบบก้าวขาเข้าไปแล้วอะยังไงมันก็ต้องดีขึ้นนะปีหน้าแบบมาปีหน้าไม่แน่นะจะได้เลยก็คือเอาใจช่วยแล้วกันนะครับสำหรับวง BTS ก็ปรบมือให้ BTS ด้วยนะคะเก่งมากค่ะพี่เมนทีมงานด้วยรู้จักแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเมนใครเป็นพิเศษเพราะว่าเราชอบวงอื่นไงคือผมชอบเสียงจีมินผมเลยสายโวคอลเนี่ยผมชอบจีมินใช่คนชอบเยอะนะเอาจริงพี่เห็นคนพูดถึงแบบบ่อยมากอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าศิลปินเอเชียเนี่ยก้าวไประดับโลกแบบว่ากันเป็นเรื่องปกติแล้วเปิดกว้างมากขึ้นใช่ครับผมในปี2019เนี่ยเราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ครั้งนึงก็คือการที่ Blackpink เนี่ยไปเวทีโคเชล่าโคเชล่าใช่อ่ะเวทีโคเชล่าก็คือเป็นเวทีดนตรีเวทีดนตรีเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่โคตรใหญ่คือเรียกว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยใช่ครับ Blackpink เนี่ยตอนนั้นออกมาแค่9เพลงเองแต่ว่าได้ขึ้นแล้วอันนี้ปีไหนนะปี2019 2019ครับก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดก็เพลงอะไรดังๆช่วงนั้น Kill This Love Kill This Love เพิ่งออกอะไรอย่างงี้ก็ผู้ก่อตั้งเทศกาลดนตรี Coachella หรือว่า Paul Toilet เนี่ยบินไปเกาหลีด้วยตัวเองเพื่อชวน Blackpink มาเลยเป็นบินไปที่ตึก YG เลยได้อ่านข่าวมาเห็นว่าแบบไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินที่มาเสริมทัพแบบไปปลายแถวด้วยนะไม่คือรายชื่ออยู่ติดในแบบอันดับต้นๆด้วยซ้ำเลยใช่ครับผมแล้วก็แบบเหมือนยอดวิวในออนไลน์ที่ดู Blackpink เนี่ยก็แบบอันดับต้นๆของศิลปินวันนั้นเหมือนกันไอ้วงการเพลงเนี่ยเราก็ว่าไปแล้วทีนี้มาสู่วงการภาพยนตร์กันบ้างว้าว
เดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยออสการ์2011ก็จะมาแล้วเหมือนกันถัดจากแกรมมี่นะครับมีความสำเร็จจากนักแสดงเอเชียด้วยก็คือภาพยนตร์เรื่องมินาริเคยเห็นไหมครับพี่ไม่เคยดูเลยอ่ะอันเนี้ยมันยังไม่เข้าเอาเหรอ เฮ้ยไม่เคยได้ยินมินาริเนี่ยเป็นภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวจากค่าย A24 เป็นเรื่องราวของเจคอบครับคุณพ่อชาวเกาหลีที่ย้ายสัมมโนครัวไปทำฟาร์มเล็กๆที่รัฐอาร์คันซอสหรัฐอเมริกาในปี1980ซึ่งหนังเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆหลังจากฉายที่เทศกาลหนังซันแดนซ์ไปแล้วแล้วก็แบบได้รางวัลกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้นักแสดงนำก็คือคุณสเตเวนยอนถ้าใครเคยดู The Walking Dead จากคุณหน้าเขาจะเป็นเพื่อนพระเอกที่ชื่อเกลนเขาหล่ออ่ะใช่เขาจะแบบน่ารักน่าเอ็นดูหน่อยไอ้เต้าคุณสเตเวนยอนก็คือนักแสดงอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชิงออสการ์สาขานี้สาขาBest Actor ก็คือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายนี่ไม่ธรรมดานะชิงกับแบบเบอร์ใหญ่เลยเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้นะในปี2006ก็คือมีคุณริงโกะคิคุชิอันผิดขออภัยนะครับนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่เข้าชิงสมทบหญิงเหมือนกันจากภาพยนตร์เรื่อง Babel ผมอยากดูเรื่องนี้มากมินาริเพราะว่าค่าย A24 เนี่ยเป็นหนึ่งในค่ายโปรดของผมเหมือนว่าเขาทำหนังออกมาแบบคุณภาพแทบทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยให้สตีเวนยอนเนี่ยได้รับรางวัลด้วยซึ่ง AVT Oscar เนี่ยเมื่อปี2019นะเราก็มีชาวเอเชียส่งหนังเรื่อง Parasite ไปอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของทีมงานเบื้องหลังอุ๊ยจริงๆ Parasite ประสบความสำเร็จอย่างมากใช่อันเนี้ยเขาไม่ได้แค่เข้าชิงอย่างเดียวเขาได้รางวัลเขาได้รางวัลไป4รางวัลครับก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนาะ Best Picture รางวัลใหญ่ที่สุดท้ายงานBest Director ผู้กำกับบองจุนโฮ Original Screenplay ก็คือบทภาพยนตร์นักเนื้อยอดเยี่ยมแล้วก็ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมครับ4รางวัลใหญ่มากใหญ่4รางวัลนี่คือใหญ่ๆทั้งนั้นคือจะบอกว่าตั้งแต่มันภาพยนตร์เรื่องนี้มันเข้าฉายมาก็เป็นที่ฮือฮามากๆแล้วทั้งในไทยเราเองด้วยพอเรารู้ข่าวว่าเข้าชิงเราก็ตื่นเต้นกันอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแทนเขาด้วยนะว่าจะได้ไหมจะได้ไหมคนก็ลุ้นพอประกาศออกมาแล้วได้คือแบบโอ้โหฮือฮามากดีใจแทนทีมงานทุกคนจริงๆใช่เขาฉลองกันใหญ่เลยทั้งเกาหลีใช่ใช่ครับอีกเรื่องนึงที่เป็นทีมงานชาวเอเชียเหมือนกันก็คือเรื่อง The Farewell ครับอันนี้เป็นดราม่าหนักเลยเรื่องราวของบิลลี่นักเขียนสาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่ได้ทราบข่าวจากพ่อแม่เธอว่าย่าของเธอที่อยู่ที่บ้านป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานครอบครัวจึงจัดงานเลี้ยงรวมญาติขึ้นแต่ว่าทุกคนไม่บอกคุณย่าว่าคุณย่ากำลังจะตายนำแสดงโดยอควาฟีน่าครับเป็นนักแสดงชาวจีนอเมริกาเขาแสดงเรื่อง Ocean Egg ที่เขาแสดงเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งโจรใน Ocean Egg แล้วก็เป็นสมทบใน Crazy Rich Asian เคยดูใช่ไหมขอพูดได้ไหมคือแบบโคตรชอบสนุกเขาเป็นเพื่อนนางเอกที่ผมสั้นๆชอบมากคืออควาฟีน่าเนี่ยเขาเป็นแรปเปอร์มาก่อนแล้วก็มาในสายนักแสดงคอมเมดี้แต่ว่าเรื่องนี้เขาได้โชว์ฝีมือดราม่าสุดๆจนแบบพาหนังในชิงรางวัลไปหลายเวทีเลยและได้ชนะนะครับก็คืออควาฟีน่าเนี่ยชนะโกลเด้นโกลบก็คือเวทีใหญ่เหมือนกันของฝั่งอเมริกาสาขาเบสแอคเทรสครับก็นำเป็นนำหญิงที่คือผมว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันไม่รู้จะหาดูที่ไหนแต่ว่าแบบแค่ดูทีเซอร์ก็น้ำตาจะไหลแล้วอะคือหนังมันทัชรีเลทกับคนเอเชียเหมือนกันอะไรอย่างงี้ฝากไปด้วยกับ The Farewell ครับผมทีนี้พอเราพูดถึงเวทีเหล่านี้แล้วอะผมก็อยากยกดาราเอเชียในตำนานวงการฮอลลีวูดที่แบบว่าเราเห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆในหนังแบบฟอร์มยักษ์นะครับแน่นอนว่าพูดชื่อไปเนี่ยคุ้นหน้ากันแน่นอนใช่คุ้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเห็นหน้าคนนี้บ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรใช่ไม่รู้ว่าเขาสัญชาติอะไรใช่ๆพี่ก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยคนแรกเลยมิเชลโยมิเชลโยเนี่ยเป็นนักแสดงสัญชาติมาเลเซียครับเขาเนี่ยเป็นดีกรีสาวบอลก็คือหนังภาพยนตร์เจมบอนด์ 007 แต่ละภาคเขาจะมีแบบนางเอกที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆมิเชลโยเป็นสาวบอลในภาค Tomorrow Never Dies ใช่มิเชลโยยังได้แสดงเคสซิลิเอเชียนด้วยก็คือเป็นคุณแม่ของพระเอกที่หน้าแบบดุๆได้แสดงในแบบMemory of Geisha หรือว่าเรื่อง Last Christmas แล้วก็ได้รับเชิญใน Guardian of the Galaxy ด้วยครับเป็นเอเลี่ยนใช่ใช่อีกคนนึงก็คือลูซี่หลิวครับผมเป็นนักแสดงชายนิสอเมริกันคนนี้คนต้องคุ้นหน้ามากแน่ๆจากเรื่องคิวบิลเป็นหนึ่งในตัวร้ายนะครับเขาเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าที่แบบหน้าโหดๆเลยอ่ะเขายังเป็นหนึ่งในชาลีแองเจิลด้วยสมาชิกชาลีแองเจิลที่เป็นคนเอเชียใช่ครับแล้วก็เขายังพากย์เสียงเป็นงูในกังฟูแพนด้าเขาพากย์เหรอใช่เขาพากย์อีกคนที่ผมชอบมากเบดูน่าเคยดูซีรีส์ The Kingdom ป่ะซอมบี้อ่ะเบดูน่าคนที่แสดงเป็นหมออ่ะอ๋อใช่ครับผมเขาแสดงฮอลลีวูดด้วยหรอใช่ครับเขาแสดง Cloud Atlas Cloud Atlas มันอาจจะไม่ได้ดังในวงกว้างแต่ผมมาชอบมากคือ Cloud Atlas เป็นหนังเกี่ยวกับชาติภพคือมันซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเบดูน่าเนี่ยแสดงเป็นแบบมนุษย์สังเคราะห์คือเหมือนกับเป็นยุคนึงในอนาคตที่เกาหลีมันจะมีแบบเหมือนมนุษย์สังเคราะห์ที่แบบเกิดมาเพื่อทำงานในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ย
ฟ่านปิงปิงนักแสดงชาวจีนนะครับอันนี้ก็ได้มีผลงานที่แบบโด่งดังในประเทศแล้วก็เอเชียมากมายแล้วก็ได้ไปร่วมภาพยนตร์ X-Men ภาค Day of Future Past ครับแสดงเป็นบลิงค์มนุษย์กายพันธุ์ที่สามารถเปิดประตูมิติได้พลังเขาจะเป็นสีม่วงๆเขาก็จะโด่งดังเรื่องความสวยอะเนาะแล้วก็ผิวพรรณใช่คือเหมือนผมเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าใบหน้าเขาว่าเป็นทรงเมตังโมซึ่งแบบเป็นฮวงจุ้ยของแบบผู้หญิงชั้นสูงอะซึ่งสวยจริงไงประเด็นอะสวยสวยอีกคนก็คือคลอเดียคิมครับอันนี้ชาวเกาหลีเหมือนกันอ๋อคลอเดียคิมใช่คลอเดียคิมแสดงใน Avengers ภาค Age of Ultronเป็นคุณหมอนั่นแหละคุณหมอคิมแล้วก็แฟนตาสติกบีสด้วยที่แสดงเป็นนากินีที่แสดงเป็นงูอ่ะใช่ครับผมพี่มีชอบใครไหมพี่มีคนหนึ่งที่บอกว่าชื่ออีกีฮงคือพี่อ่ะชอบเขาแต่คือเขาแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Mad Runner เคยดูปะที่เป็นหนังมินโฮปะมินโฮนั่นแหละที่แสดงเป็นมินโฮคือแบบคนนี้อย่างเท่เลยโคตรชอบเลยและซีนดีด้วยนะในหนังใช่แล้วปกติอ่ะแบบพอเวลาเราดูแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเราดูภาพยนตร์แล้วแบบเห็นคนแสดงที่แบบหน้าเอเชียอย่างเงี้ยเราจะจำได้ดีกว่าฝรั่งนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ใครว่าเป็นคนเอเชียอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาแล้วก็จะไปตามเขาอะไรเงี้ยคืออีกีฮงก็เป็นอีกคนนึงที่พี่แบบรู้สึกว่าชอบมากอะไรเงี้ยแล้วก็Ross Butler ใช่เธอตีเรซันไวผมเคยดูใช่ตีเรซันไวแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่เขาแบบทำออกมาเขาแสดงเรื่องนี้ด้วยชาแซมที่เป็นฮีโร่ของฝั่งดีซีใช่ประมาณนี้สองคนนี้เลยนอกจากนี้พี่ชอบพูดถึงนักแสดงเอเชียในวงการฮอลลีวูดอะจะพลาดโหมดนี้ไปไม่ได้คือสายบู๊แจ็คกี้ชานนะชื่อแรกเฉินหลงนั่นเองเฉินหลงดังมาตั้งแต่เราเด็กๆอะแต่เราไม่ได้เกิดเรื่องบู๊อะแบบใช่แล้วก็มีหนังฮอลลีวูดเช่นแบบ Rush Hour คาราเต้คิดเนาะเคยดูไหมที่แสดงกับลูกชายวิลสมิธอะที่เป็นแบบว่าสอนคาราเต้เรื่องนั้นที่มันเป็น MV ของจัสตินที่เคยดูอยู่นั่นแหละแล้วก็อีกคนนี้ครับโทนี่จานี่นักแสดงชาวไทยช้างกูอยู่นั้นก็คือจากภาพยนตร์แบบของไทยต้มยำกุ้งหรือว่าองค์บากอะไรเงี้ยก็คือดังแล้วนะใช่มันทำให้เขาได้ไปฮอลลีวูดไงใช่แล้วเขาก็จะได้ส่งเขาเนี่ยไปแสดงแบบว่าหนังฮอลลีวูดมากมายว่าจะเป็น Fast Furious ภาค7สมทบกับ Paul Walker กับเบอร์นั้นเลยถือว่าแบบประสบความสำเร็จมากๆใช่ใช่ซีนเขาเนี่ยที่สู้กันบนรถอะโหดูเดือดมากแล้วก็มีเรื่อง Triple X ครับแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือ Monster Hunter อันนี้ก็รอติดตามแสดงชาวไทยคนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เราพูดไปเนี่ยก็ยินดีกับความสำเร็จของเขาด้วยเนาะกว่าจะก้าวเข้าไปนะตรงนั้นอ่ะคือมันไม่ได้ง่ายแน่ๆอะไรเงี้ยทั้งคนเบื้องหลังเองนะทีมนู้นทีมนี้หรือว่าตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยเพราะต้องบอกว่าเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยฮอลลีวูดก็ไม่ได้มีนักแสดงชาวเอเชียเยอะขนาดนั้นใช่ใช่แล้วก็อีกหลายๆคนที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะก็ไม่มีเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแบบว่าตกใครไปอะไรอย่างงี้ก็เอามาแชร์กันได้ใช่ค่ะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกัน ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดรางวัลที่เขาไปชิงไปอะไรมาไม่หมดอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าโอ๊ยมีอันนี้อีกนะอะไรเงี้ยเขาไปสร้างบทสัตว์ยังไงไปบ้างใช่แล้วแหละค่ะติดตามเด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะแล้วก็วิดีโอได้นะคะทางมักกะบู.tv นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับถูกต้องนั่นแหละค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ